สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเบชอตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขวานนะครับขวาน8ดาวนะครับ Overlord Peeress นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมนะเห็นนะคลิกซ้ายโจมตีไว2ครั้งติดรัศมีโจมตีกว้างมากแล้วก็โจมตีไวมากคลิกขวาโจมตีถึงตายโหมด PvE ทำลายสูงโหมดมัมมี่ตีโต้แรงมากสกิล PvEPeering Mountain PVE คลิกขวาสะสมพลังสร้างดาเมจของเขตอะไรวะสร้างดาเมจขอบเขตรูปพัดนะครับสกิล PVE Peering Mountain คืออะไรไม่รู้นะครับช่างเถอะนะครับก็ไปเข้าไปในห้องกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคเข้าห้องมาแล้วนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของขวานมันนะครับชาร์จได้ด้วยเห็นนะเป็นดาบชาร์จนั่นแหละที่เขาเรียกกันดาบชาร์จแต่อันนี้เป็นขวานชาร์จมีดชาร์จดาบชาร์จเรียกได้หมดนะครับเกมนี้มาคลิกซ้ายที่หัวนะครับถึงตายแน่นอนครับเอ๊ะมันฟันกี่จังหวะวะ1 2เอ๊ะ2จังหวะนะครับก็คือคลิกซ้ายมันฟันให้เดือด2จังหวะพอคลิกขวามันไม่2จังหวะให้ไงต่อมาลำตัวนะครับ HKแบบโอเคคลิกซ้ายครั้งแรกนะครับเลือดเหลือ21นะครับเลดเค้คลิกซ้ายครั้งแรกเลือดเหลือ21แม่งโคตรแรงพอคลิกที่2แม่งตายเลยต่อมาขาหรือเท้านะครับ24นะครับต้องดูให้เร็วนะครับแล้วก็คลิกขวาทุกส่วนนี้ตายแน่นอนนะครับโอ้เหมือนหอกเลยเหมือนหอกที่ผมมีเลยคลิกขวาเนี่ยแบบเดียวกันเลยลองกระโดดดิไอ้เหี้ยเอาไหมก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็เดี๋ยวไปลองทดสอบในโหมดเฟียร์ดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม